โปรแกรมบอลวันที่17กุมภาพันธ์แมนซิตี้ดวลเชลซีบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกเช็คช่องทางถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกใหญ่ยุโรปมีโปรแกรมอย่างคับคั่งในค่ำคืนนี้พรีเมียร์ลีกมีบิ๊กแมตช์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับเชลซีขณะที่บุนเดสลีกาเซเรียอาและลาลีกาก็เตะกันหลายคู่บอกเลยว่าแฟนบอลได้บันเทิงเต็มที่แน่นอนวันเสาร์ที่วันที่17กุมภาพันธ์2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบรนท์ฟอร์ดลิเวอร์พูลคู่นี้แข่งขันเวลา 19:30 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2เบรนท์ฟอร์ดศักยภาพเป็นรองลิเวอร์พูลทีมยืนหน้าบุกชนะได้เบอร์ลี่อาร์เซนอลคู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2เบอร์ลี่มีขุมกำลังเป็นรองอาร์เซนอลอย่างชัดเจนทีมยืนหน้าบุกซิลชัยฟูลแลมแอสตันวินล่าคู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ฟูลแลมเล่นในบ้านได้ดีแต่ฝั่งแอสตันวินล่าตอนนี้ก็แกร่งเอาเรื่องมองแล้วน่าจบเจ้ากันนิวคาสเซิลยูไนเต็ดบอลมัดคู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4นิวคาสเซิลยูไนเต็ดอยู่ในช่วงฟอร์มดีส่วนทางกับบอลมัดที่กำลังฟอร์มตกเจ้าบ้านหน้าชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 นถ่ายทอดสดช่องทรูสปอร์ต2ตอนนี้ทั้งคู่ฟอร์มแย่พอกันมองแล้วคงกินกันลงยากโอกาสจบเจ้ามีสูงท็อตแนมฮอตสเปอร์วูแฮมตันวันเดอเรอร์คู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1ท็อตแนมฮอตสเปอร์ตอนนี้ฟอร์มดีขณะที่วูแฮมตันวันเดอเรอร์ขุมกำลังยังเป็นรองอยู่เชื่อว่าเจ้าบ้านหน้าเบียดชนะได้แมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30 นาทีถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ลงสนาม23นัดเก็บไป52คะแนนยึดรองจ่าฝูงขณะที่เชลซีลงแข่ง24นัดมีอยู่32คะแนนยึดอันดับ11เกมนี้เจ้าบ้านคงจัดเออร์ลิงฮาลันด์เควินเดอร์บรอยฟิลโฟเดนลงสนามขณะที่ทีมเยือนหน้าจะนำโดยโคพาวเมอร์คอร์เนอร์กันลาเกอร์นิโคลัสแจ็กสันแมนซิตี้ตอนนี้ฮึกเหิมสุดๆแม้เชลซีจะมีขุมกำลังที่แกร่งพอสมควรแต่ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านจะเบียดชนะไหวฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีวอล์ฟส์บวกโบรุสเซียดอร์ทมุนด์คู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 นวอล์ฟส์บวกช่วงหลังฟอร์มแย่ขณะที่โบรุสเซียดอร์ทมูนด์ยังคงแข็งแกร่งเสมอทีมยืนหน้าบุกชนะได้ไมส์อัลส์บวกคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 นไมส์ฟอร์มแย่สุดๆแต่ทางอัลส์บวกก็หวังผลเกมนอกบ้านไม่ค่อยได้มองแล้วน่าจบเจ้ากันฮอฟเฟนฮาร์มอูนิโอนเบอร์ลินคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 นฮอฟเฟนฮาร์มไม่ชนะมาหลายนัดติดกันแต่ว่าอูนิโอนเบอร์ลินก็เล่นเกมนอกบ้านได้แย่ดูแล้วหน้าแบ่งแต้มกันไปไฮเดนฮาร์มไบเออร์เลเวอร์คูเซนคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 นถ่ายทอดสดช่อง TPTV และ True Premier ฟุตบอล5ไฮเดนไฮฟอร์มไม่แย่ก็จริงแต่ตอนนี้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนแข็งแกร่งสุดๆทีมยืนหน้าบุกชนะได้ดามสตาร์ทสตุตการ์ดคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 นดามสตาร์ทจมบุยด้วยฟอร์มย่ำแย่ขณะที่สตุตการ์ดผลงานยังถือว่าไปได้ดีดูแล้วทีมเยือนมีโอกาสชนะสูงกว่าไลซีกโบรุสเซียมึนเช่นกลัดบักคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30 นาทีถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ไลซีกฟอร์มไม่สม่ำเสมอก็จริงแต่เกมนี้เจอโบรุสเซียมึนเช่นกลัดบักที่ไม่ถนัดเกมนอกบ้านยังเชื่อว่าเจ้าถิ่นจะเอาชนะได้ฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีนาโปลีเจนัวคู่นี้แข่งขันเวลา 21:00 นถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต1นาโปลีเริ่มกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีเจ
จนัวเองก็มีขุมกำลังเป็นรองเจ้าบ้านคงไม่พลาดชัยเวโรนายูเวนตุสคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต1เวโรนาฟอร์มย่ำแย่แม้ว่ายูเวนตุสจะเป๋ไปในช่วงหลังแต่ยังเชื่อว่าทีมเยือนดีพอบุกชนะไหวอาตาลันตาซัตซูโอโลคู่นี้แข่งขันเวลา2:45 น.ถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต1อาตาลันตาช่วงหลังผลงานดีมากสวนทางกับซัตซูโอโลที่สภาพย่ำแย่เจ้าบ้านหน้าคว้าชัยฟุตบอลลาลีกาสเปนแอตเลติโกมาดริดลาสเปามาสคู่นี้แข่งขันเวลา20:00 น.ถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3แอตเลติโกมาดริดศักยภาพเหนือกว่าลาสเปามาสเจ้าบ้านคงชนะได้ไม่ยากโอซาซูน่ากาดิสคู่นี้แข่งขันเวลา22:15 น.ถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3โอซาซูน่าเป็นทีมที่เก่งในบ้านกาดซอก็ไม่ใช่คู่แข่งที่แกร่งอะไรมากเจ้าบ้านน่าชนะเซลตาบีโก้บาร์เซโลนาคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30:00 น.ถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3เซลตาบีโก้กลับมาสู่ช่วงฟอร์มแย่อีกแล้วบาร์เซโลนาเองก็มีขุมกำลังที่เหนือกว่าทีมเยือนหน้าได้เฮบาเลนเซียเซบีย่าคู่นี้แข่งขันเวลา3:00 น.ถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3บาเลนเซียเล่นในบ้านได้ดีแม้ว่าเซบีย่าจะฟอร์มกระเตื้องขึ้นแต่ยังเชื่อว่าเจ้าถิ่นน่าชนะได้วันทักษิณพักโทษบิ๊กโจ๊กยันไม่จำเป็นต้องเพิ่มกำลังลั่นไม่กังวลม็อบบุกกับตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจยันไม่กังวลคอปอทอบุกโรงพยาบาลตำรวจวันทักษิณพักโทษชี้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มกำลังส่วนบ้านจันทร์สองล่าให้ตำรวจท้องที่ดูแลตามมาตรการอารักขาอดีตนายกรัฐมนตรีวันที่16 กุมภาพันธ์ 2567ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับพักโทษวันที่18 กุมภาพันธ์นี้ว่าการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบรบตำรวจขณะนี้ยังใช้กำลังตำรวจท้องที่ตามปกติไม่ได้มีการเพิ่มกำลังแต่หากกลุ่มคปท.จะเคลื่อนขบวนมาทำกิจกรรมที่หน้าโรงพยาบาลตำรวจและเฝ้าสังเกตการพักโทษและปล่อยตัวนายทักษิณวันที่18 กุมภาพันธ์นั้นก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนและกำลังท้องที่เตรียมแผนรองรับไว้อยู่แล้วเพื่อรักษาความสงบและป้องกันไม่ให้มีกลุ่มมือที่3เข้ามาก่อความวุ่นวายคาดการว่ามีมวลชนประมาณ100คนตำรวจจะพิจารณาตามสถานการณ์กลับบ้านยังไม่มีการกำชับมาตรการประเด็นใดเป็นพิเศษและยังไม่มีความจำเป็นต้องจัดโซนนิ่งให้ผู้ชุมนุมเพื่อเลี่ยงการเผชิญหน้ากับรถปล่อยตัวนายทักษิณส่วนการรักษาความปลอดภัยที่บ้านจันทร์สองล่าจะใช้กำลังตำรวจพื้นที่ตามปกติซึ่งเป็นมาตรการอารักขาบุคคลสำคัญในฐานะที่นายทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีตามปกติอยู่แล้วบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าจากการพูดคุยกับแกนนำคปท.เมื่อวันที่มาทำกิจกรรมก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการชี้แจงพูดคุยประเด็นต่างๆแล้วว่าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกภายใต้กรอบของประชาธิปไตยได้แต่จะต้องไม่ผิดหลักกฎหมายนอกจากนี้ยังทราบว่ากลุ่มคปท.กำลังล่ารายชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อยื่นเสนอต่อประธานสภาบ้านจันทร์สองล่าให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและอาการของนายทักษิณก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สามารถกระทำได้แต่ผมได้ชี้แจงไปแล้วว่าที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆเข้ามาตรวจสอบทีมแพทย์แล้วหลายหน่วยงานยืนยันว่าทีมแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตซื่อสัตย์และโปร่งใสพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าว
คลอปชูผลงานอลอนโซหลังเอี่ยวนั่งกุนซือใหม่ลิเวอร์พูลปัดข่าวเร่งเทรนด์คืนสนามเจอเก้นคลอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลชูผลงานของชาบี้อลอนโซกุนซือไบเออร์เลเวอร์คูเซนหลังมีข่าวว่าฝ่ายหลังเป็นเต็งหนึ่งกุนซือใหม่หงแดงพร้อมปัดข่าวลือเร่งเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนคืนสนามก่อนได้รับบาดเจ็บซ้ำอลอนโซพาเลเวอร์คูเซนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในฤดูกาลนี้ที่ห้างขายยาทำสถิติไม่แพ้ใครมาแล้ว31เกมทุกรายการและนำจากฝูงของบุนเดสลีกาเยอรมนีขณะนี้จากฟอร์มที่เกิดขึ้นทำให้มีรายงานว่าเฮดโค้ชวัย42ปีรายนี้คือตัวเต็งที่ลิเวอร์พูลอยากได้ตัวมาคุมทัพแทนที่เจอร์เก้นคล็อปซึ่งจะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ล่าสุดคล็อปได้พูดถึงผลงานของอลอนโซว่าเป็นกุนซือยุคใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นชาบี้อลอนโซกำลังทำผลงานได้อย่างเหลือเชื่อคนรุ่นต่อไปอยู่ที่นั่นแล้วและผมจะบอกว่าชาบี้อลอนโซโดดเด่นในกลุ่มนั้นเขายอดเยี่ยมมากพูดตามตรงตอนที่ผมคุมโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เอาชนะบาเยิร์นมิวนิกมันเป็นเรื่องของเกมรับที่ดีโต้กลับและรับโมเมนตัมแต่เลเวอร์คูเซนของเขาทำได้ดีกว่านั่นอาจเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อย่างแท้จริงเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาสั้นๆที่เขาอยู่ที่นั่นและนี่คือทีมอายุน้อยเขาเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมกับทีมชุดนี้ตรงกับที่พวกเขาต้องการและนั่นเป็นงานที่พิเศษมากจริงๆทุกคนคงจะพูดเหมือนกันหมดในเยอรมนีว่าวาวช่างน่าประทับใจจริงๆนอกจากนั้นเอ็ดโค้ชวัย56ปียังยืนยันว่าไม่มีการเร่งเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนกลับมาคืนสนามจนได้รับบาดเจ็บที่ข่าวซ้ำตามที่มีข่าวลือแต่อย่างใดตราบเท่าที่ผมอยู่ที่นี่เราไม่เคยบังคับใครให้กลับมาและจะไม่มีวันทำเช่นนั้นเรื่องที่เราต้องชี้แจงสักหน่อยผมไม่ทราบจริงๆแต่ได้ข่าวว่ามีการพูดคุยเรื่องที่เราอาจบังคับให้เทรนกลับมาเพราะความพ่ายแพ้ไม่มีใครต้องการสิ่งนั้นและไม่มีใครทำแบบนั้น